เสียงดนตรีที่เราได้ยินอยู่นี้นะครับไม่ได้มาจากแผ่นเสียงที่ราคาแพงมากแต่อย่างใดแต่เป็นผลงานศิลปะชิ้นล่าสุดของ2ศิลปินในเกาหลีใต้ที่หยิบเอาขยะพลาสติกรอบตัวมาเซาะร่องบนพื้นผิวทำให้เป็นแผ่นเสียงจากขยะทั้งชิ้นทั้งหมดนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้เราตระหนักถึงการทิ้งขยะไว้เบื้องหลังครับนวัตกรรมแผ่นเสียงเหล่านี้เป็นผลงานของศิลปินดูโออูจูและลิมฮียองที่แหวกแนวการทำแผ่นเสียงแบบเดิมๆโดยพวกเขาได้หยิบเอาขยะพลาสติกทั้งชิ้นมาทำเป็นแผ่นเสียงใหม่แทนการนำเอาขยะมาทำแผ่นเสียงแบบรีไซเคิลทั่วไปครับซึ่งขยะที่นำมาเป็นแผ่นเสียงก็เป็นสิ่งของรอบตัวมีทั้งนาฬิกาเก่าที่ถูกทิ้งโทรศัพท์ไร้สายกล่องใส่วัสดุต่างๆรถของเล่นทั้งคันรวมถึงขยะอื่นๆที่ถูกนำมาเปลี่ยนสภาพให้ส่วนใดส่วนหนึ่งมีร่องบนพื้นผิวเพื่อทำหน้าที่เป็นแผ่นเสียงได้ครับโดยศิลปินทั้งสองนะครับได้ทำเครื่องเล่นแบบพิเศษมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เข้ากับขยะเหล่านี้และเมื่อผู้ชมก้าวเข้ามาภายในรัศมี 1.5 เมตรตัวอุปกรณ์ก็จะถูกกระตุ้นและเริ่มบรรเลงเพลงออกมาซึ่งเพลงที่นำมาเล่นก็มีทั้งเพลงเด็กๆดนตรีจังหวะสนุกๆเพลงประจำเทศกาลหรือแม้แต่กระทั่งเสียงต่างๆในชีวิตประจำวันทั้งนี้ก็เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของมนุษย์โดยรวบรวมเสียงบันทึกต่างๆที่ฟังดูแสนจะธรรมดาแต่ห่อหุ้มความงามของชีวิตมนุษย์ไว้ในเศษขยะพลาสติกครับโดยทั้งหมดนี้จะถูกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการที่ชื่อว่า Song from Plastic ในพิพิธภัณฑ์ Amor Pacific ในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นไอเดียของศิลปินที่ชวนตั้งคำถามว่าหากวันหนึ่งมนุษยชาติจะทิ้งร่องรอยไว้บนโลกสำหรับการค้นพบในอีกหลายหมื่นปีข้างหน้าเราควรทิ้งอย่างอื่นมากกว่าขยะพลาสติกเหล่านี้หรือไม่ว่ากันว่าดนตรีขึ้นชื่อว่าเป็นสื่อที่ทรงพลังในการชักจูงความคิดของมนุษย์เป็นเครื่องมือบันทึกอารยธรรมชั้นดีที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชาติแต่ละภาษาไว้อย่างเป็นสากลก็น่าสนใจนะครับว่าอีกหลายหมื่นปีข้างหน้าต่อจากนี้มนุษย์จะทิ้งร่องรอยอะไรไว้บนโลกให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาอีกบ้างครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ